se encontrar, viver. เอามาละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคนท้องก็ต้องสวยบายหมอนุ่นนะคะก็มาพบกันทุกวันพุธค่ะวันนี้เริ่มช้านิดนึงนะคะปกติจะเริ่มเวลาประมาณ20นาฬิกา15นาทีนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะคะก็ขอทักทายของทางเพจนะคะคุณหนูเทวดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกันนิกามณีวงศ์ด้วยนะคะสวัสดีคุณวิภาวีลำนิอิใช่หรือเปล่าคะหมออ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอ่านผิดนะแล้วก็ของทาง YouTube นะคะตอนนี้เห็นมีผู้ชมอยู่ประมาณ10ท่านนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นคอมเมนต์เข้ามานะคะไม่แน่ใจว่าในเรื่องของภาพแล้วก็เสียงนะคะชัดเจนดีไหมนะคะยังไงก็ทั้ง2ช่องทางนะคะถ้าหากสมมติว่านะคะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะเห็นภาพชัดเจนยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาให้นิดนึงนะคะหมอจะได้เรียกว่าเป็นการเช็คสัญญาณกันก่อนก็แล้วกันถ้าหากว่าสัญญาณดีแล้วก็จะได้เริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยเพราะว่าวันนี้เริ่มช้านะคะเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์ดึกเกินไปนะคะเผื่อคุณแม่จําเป็นจะต้องรีบไปพักผ่อนนะคะก็ยังไงนะคะสวัสดีคุณแอนนันทนัทด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ชมไลฟ์ด้วยกันในตอนนี้เลยนะคะสวัสดีคุณมัฒนาพรแล้วก็คุณปอนทาง YouTube ด้วยนะคะคือตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีคนชมไลฟ์ทั้งหมดกี่ท่านนะคะเพราะว่าในส่วนของหมอนะคะหมอไม่เห็นจำนวนคนด้วยนะคะสวัสดีคุณเบลค่ะสวัสดีคุณพัทรพรนะคะทาง Facebook ค่ะคุณมัฒนาพรบอกว่าได้ความรู้เยอะเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วก็ดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะหมอก็หวังว่านะคะความรู้ที่ให้ไปค่ะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณแม่นะคะหรือท่านใดก็ตามที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วอยากจะหาความรู้ไว้ก่อนนะคะก็อยากจะให้มีความรู้ที่ถูกต้องนะคะที่สําคัญเลยก็คือไม่อยากจะให้เครียดจนเกินไปนะคะเพราะว่าข้อมูลปัจจุบันนี้คือเยอะมากๆนะคะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลที่ผิดนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งค่ะข้อมูลที่เราได้เยอะมากจนเกินไปอาจจะทําให้เรามีความกังวลใจจนเกิดความเครียดมากกว่าความสบายใจนะคะแต่สิ่งสําคัญคือเราควรจะมีความรู้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราควรจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยแหละมีความเสี่ยงหรือว่ามีข้ออะไรที่ควรจะต้องระวังหรือต้องกังวลต่างหากแต่ถ้าเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับเรานะคะไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ไม่ควรที่จะนำมากังวลค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณรัศมีนะคะคุณหนูนานะคะแล้วก็คุณมัทนาพรนะคะบอกตอนนี้นะคะเสียงชัดเจนทั้งทาง YouTube นะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะตอนนี้เห็นมีเริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วด้วยนะคะเผื่อท่านไหนเพิ่งมีโอกาสได้มาชมไลฟ์ด้วยกันเป็นครั้งแรกนะคะก็คือเดี๋ยวขอแจ้งไว้ก่อนว่าช่วงแรกค่ะจะเป็นการให้ความรู้ก่อนนะคะซึ่งหัวข้อที่จะมาพูดในแต่ละครั้งนะคะที่มาไลฟ์หมอก็จะมีการประกาศไว้ทางหน้าเพจ Facebook ไว้ก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็จะมีการให้ความรู้อยู่ที่ประมาณ 20-30 นาทีไม่นานเกินไปค่ะเข้ามาฟังด้วยกันนะคะรับความรู้ไปด้วยกันแล้วหลังจากที่จบในส่วนของความรู้แล้วก็จะเป็นในช่วงของการถามตอบนะคะตอนนั้นนะคะอยากจะถามคำถามอะไรนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยหมอจะตอบให้กับคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามาในช่วงที่เริ่มรับคำถามนะคะถ้าหากว่าพิมพ์เข้ามาก่อนในช่วงแรกค่ะเนื่องจากมีคอมเมนต์เยอะนะคะอาจจะไม่ได้ย้อนกลับขึ้นมาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงนะคะอดใจรอนะคะแล้วก็ชมไลฟ์แล้วก็ฟังความรู้ด้วยกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงให้ถามตอบก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามเข้ามาอีกได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหลายท่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของการเร่งคลอดนะคะก็คือบอกว่าเร่งคลอดต่างจากการคลอดเองอย่างไรนะคะเชื่อว่าคำถามนี้น่าจะมีคุณแม่หลายๆท่านนะคะอยากจะรู้คำตอบมากๆเลยเพราะว่า
เมื่อกลางวันค่ะหมอได้โพสต์นะคะถามว่ามีท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยปรากฏว่ามีคุณแม่ทั้งสองท่านเลยค่ะที่ถามเข้ามาในคำถามเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่ควรที่จะเอามาพูดคุยกันในวันนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องนี้หมอก็ยังไม่เคยพูดในส่วนของรายละเอียดแบบชัดๆหรือว่าเน้นในเรื่องของการเร่งคลอดเปรียบเทียบกับการคลอดเองก็แล้วกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจำเป็นจะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ากลไกของการคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจในเรื่องของกลไกการคลอดบุตรเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะไปพูดถึงการเร่งคลอดได้กันอย่างง่ายๆเลยค่ะโดยธรรมดานะคะก่อนอื่นเลยคุณแม่ที่จะคลอดเองตามธรรมชาติได้เนี่ยจะต้องไม่มีข้อห้ามในการคลอดเองนะคะข้อห้ามในการคลอดเองมีอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีมีภาวะรกเกาะต่ำนะคะหรือเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนนะคะหรือในกรณีที่ท้องนี้นะคะเด็กไม่กลับหัวหมายความว่าเด็กเอาก้นหรือเอาเท้าลงเป็นต้นนะคะหรือในกรณีที่คุณแม่เป็นครรภ์แฝดนะคะส่วนใหญ่ช่วงหลังนะคะเราก็จะนิยมนะคะผ่าตัดคลอดมากกว่าถ้าในกรณีที่คุณแม่เป็นครรภ์แฝดเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเคยมีประวัติค่ะเคยผ่าตัดเนื้องอกมดลูกนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้มีข้อห้ามในการคลอดเองตามธรรมชาติแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะลองเจ็บครรภ์คลอดได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาตินะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าโดยปกติวันกำหนดคลอดเนี่ยคือวันที่อายุครรภ์ครบ40สัปดาห์นะคะถ้าหากว่าเราพูดไปถามว่า40สัปดาห์คืออะไร40สัปดาห์คือวันสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นวันครบกำหนดเนี่ยจริงๆแล้วคือวันสุดท้ายของการตั้งครรภ์ที่เราถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ครบกำหนดถ้าเลย40สัปดาห์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น40สัปดาห์บวกกับอีก1วันหรือ2วันก็ตามเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการตั้งครรภ์เกินกำหนดคลอดนะคะซึ่งนะคะในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะสามารถคลอดเองได้ตามธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะคะก็คือ 8-90% จะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนวันครบกำหนดคลอดนะคะในระยะ 1-2 สัปดาห์ก็คือในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 38-39 สัปดาห์เนี่ยจะเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์คลอดแล้วนะคะแต่ว่าในบางคนอาจจะเริ่มเจ็บตั้งแต่ช่วง36ปลายๆหรือ37สัปดาห์ก็ได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นช่วงที่อายุครรภ์ที่สามารถคลอดได้โดยที่เด็กก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะทีนี้ค่ะโดยปกตินะคะก่อนที่เราจะเริ่มมีอาการเจ็บครรภ์คลอดจริงเนี่ยมักจะมีเรื่องของการเจ็บครรภ์เตือนนะคะหรือที่เรียกว่ามีมดลูกบีบตัวนะคะเป็นระยะก่อนที่จะเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นค่ะในคุณแม่ที่มีโอกาสหมายความว่าถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีแนวโน้มว่าน่าจะมีการเจ็บครรภ์คลอดตามธรรมชาติเนี่ยมักจะมีเรื่องของอาการท้องแข็งตั้งแต่ในอายุครรภ์ประมาณสัก35หรือ36สัปดาห์จะเริ่มมีอาการท้องแข็งมาเป็นพักๆละแต่ว่าอาจจะยังไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์จริงเนี่ยที่อายุครรภ์ประมาณ37สัปดาห์ขึ้นไปหรือที่38หรือ39สัปดาห์เป็นต้นนะคะแต่ถ้าท่านไหนก็ตามค่ะตั้งครรภ์มาถึง35 36สัปดาห์แล้วท้องไม่เคยแข็งเลยนิ่มสนิทตลอดเวลานะคะโอกาสที่จะเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องรอลุ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าหากสมมติว่าเราไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดเลยจนอายุครรภ์40สัปดาห์แล้วท้องยังนิ่มน้องยังดิ้นดีมีความสุขนะคะถ้ากรณีแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาตินะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดนะคะที่ทำให้อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการเร่งคลอดขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาพูดก่อนว่าโดยธรรมชาติก่อนโดยธรรมชาติก่อนถ้าหากสมมติว่าเรามีอาการเจ็บครรภ์คลอดหรือมีอาการท้องแข็งเนี่ยจนกระทั่งเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยเด็กนะคะจะสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆนะคะองค์ประกอบหลักๆที่จะทำให้เด็กคลอดออกมาเองได้เนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของมดลูกต้องมีการบีบตัว
นะคะเพราะว่าเด็กอยู่ในมดลูกเขาจำเป็นจะต้องมีแรงดันจากมดลูกเพื่อดันให้เด็กออกมาทางช่องคลอดนะคะสิ่งแรกก็คือมดลูกจะต้องมีการบีบตัวก่อนนะคะปัจจัยที่สองค่ะก็คือปากมดลูกปากมดลูกก็เหมือนคอขวดที่ทำให้เด็กไม่สามารถออกจากท้องออกจากมดลูกเนี่ยออกมาในช่องคลอดได้เพราะฉะนั้นนอกจากมดลูกจะต้องมีการบีบตัวที่ดีแล้วนะคะปากมดลูกจะต้องมีการเปิดด้วยไม่อย่างนั้นน้องก็มุดออกมาไม่ได้อันนี้พูดแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะมดลูกต้องมีการบีบตัวปากมดลูกต้องเปิดนะคะอันนี้คือองค์ประกอบหลักที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นและองค์ประกอบที่3ก็คือว่าตัวเด็กเองเนี่ยจะต้องมีการมุดลงมาในช่องคลอดนะคะถ้ามดลูกบีบตัวดีปากมดลูกเปิดดีแต่เด็กไม่ยอมลงมาหมายความว่ายังไงอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่เด็กมีศีรษะที่ค่อนข้างกะโหลกศีรษะใหญ่กว่าอุ้งเชิงกรานนะคะเขาอาจจะไม่ลงนะคะเขาเรียกว่าหัวไม่ลงเนี่ยแหละไม่ใช่เด็กไม่กลับหัวนะเด็กกลับหัวแล้วแต่เด็กไม่ยอมลงไปในอุ้งเชิงกรานเพราะว่าหัวใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เด็กเขาอยู่แบบผิดท่านะคะอย่างเช่นเด็กนอนหงายก็คือเขาเอาหน้าผากเนี่ยมาชนกับกระดูกอุ้งเชิงกรานคุณแม่เขาเลยลงมาในอุ้งเชิงกรานไม่ได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เจอได้ก็คือกรณีที่เด็กเขามีสายสะดือนะคะพันบริเวณไหล่ก็เหมือนเขามีเชือกดึงตัวเองไว้เขาก็เลยไม่ลงมาในอุ้งเชิงกรานนะคะกลไกที่จะทำให้สามารถคลอดเองได้ตามธรรมชาติเนี่ยก็คือมดลูกต้องบีบตัวด้วยแรงบีบที่แรงสม่ำเสมอและมากพอนะคะคือพอที่จะดันน้องออกมาปากมดลูกต้องมีการเปิดนะคะแล้วจะต้องมีการเปิดจนกระทั่งขยายจนกระทั่งแบบเปิดหมดนะคะเปิดหมดคือ10เซนติเมตรแล้วปัจจัยที่3ก็คือเด็กจะต้องมีการเคลื่อนลงมาในช่องคลอดด้วยเมื่อ3ปัจจัยนี้ร่วมกันค่ะถึงจะสามารถเกิดการคลอดเองตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้หมอบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดในกรณีที่คุณแม่ไม่เคยคลอดลูกมาก่อนนะการคลอดบุตรเองตามธรรมชาติครั้งแรกในชีวิตเนี่ยถามว่าเจ็บไหมบอกเลยว่าก็เจ็บนะคะคือหมอก็ยังไงดีเอาเป็นว่าเคยถามจากคุณแม่ก็แล้วกันที่มีการคลอดนะคะคุณแม่เขาบอกว่าถามว่าเจ็บแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าในกรณีที่เป็นคนที่คลอดง่ายถ้าในคนที่คลอดง่ายเนี่ยจะไม่ได้เจ็บถึงขั้นทรมานก็คือเจ็บแหละแต่ทนได้นะคะและก็มักจะไปเจ็บมากที่สุดช่วงที่เด็กกำลังจะคลอดละจะต้องใช้แรงเบ่งมากๆนะคะแล้วก็คลอดคือเบ่งแบบสุดๆอะค่ะแล้วเด็กถึงจะสามารถมุดคลอดออกมาได้นะคะจะไปเจ็บช่วงท้ายแป๊บเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ช่วงรอคลอดเนี่ยจะเจ็บนวงๆทวงๆแบบที่ให้รู้สึกว่าก็เจ็บอะแต่คือยังทนได้อยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์คลอดแล้วมีความรู้สึกเจ็บถึงขั้นที่เรียกว่าทนไม่ไหวแบบทุรนทุรายแบบเหมือนจะขาดใจอ่ะคือคุณแม่หลายท่านใช้คำนี้คือเจ็บท้องจนทุรนทุรายคือทนไม่ไหวแล้วเหมือนจะขาดใจแล้วอ่ะแต่ปากมดลูกยังไม่ยอมเปิดเพิ่มคือเปิดไม่หมดนะคะหรือในกรณีที่เปิดหมดแต่เด็กก็ไม่ยอมออกมาสักทีคือค้างอยู่ในนั้นน่ะกรณีแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วสุดท้ายเราก็จำเป็นจะต้องไปผ่าตัดคลอดนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคลอดยากจนเกินไปก็แปลว่าน่าจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างนะคะที่เป็นปัญหานะคะหรือเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณแม่ไม่สามารถคลอดเองได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าในกรณีของคุณแม่ที่คลอดง่ายเนี่ยบอกเลยว่าบางครั้งนะคะมาถึงโรงพยาบาลรอไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงก็คลอดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่คลอดง่ายก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะโอเคทีนี้มาถึงว่าถ้าหากว่าเรารู้แล้วล่ะว่ากลไกของการคลอดเองเนี่ยต้องมีมดลูกบีบตัวนะมีปากมดลูกเปิดนะแล้วเด็กจะต้องมุดออกมาถูกไหมคะแต่ถ้าหากสมมติว่าเราจะมีการเร่งคลอดล่ะก็ต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าการเร่งคลอดเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะนะคะจริงๆแล้วคำว่าเร่งคลอดเนี่ยหมายความว่ายังไงถ้าเอาตรงตามตัวก็คือหมายถึงคุณแม่จะต้องเข้าสู่ระยะคลอดแล้วเราก็มีการเร่งก็คือเพื่อให้คลอดเร็วขึ้นนะคะประโยชน์สำคัญประโยชน์หลักในการเร่งคลอดก็คือเพื่อให้คลอดเร็วขึ้นหมายความว่าคุณแม่จะต้องเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์คลอดก่อนนะคะ
ถ้าให้ดีควรจะมีการเปิดของปากมดลูกบ้างแล้วนะคะที่ประมาณ 3-4 เซนติเมตรนะคะเพราะว่าในช่วงปากมดลูกตั้งแต่0ถึง 3-4 เซนเนี่ยเป็นช่วงที่ปากมดลูกเปิดยากมากนะคะมากจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นการคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยกลไกที่ปากมดลูกยังไม่เปิดจนกระทั่งมาเปิด3เซนเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมติว่าปากมดลูกยังไม่เปิดเลยหรือเปิดอาจจะแค่เซนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะการเร่งคลอดถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าโอกาสสำเร็จมันก็ไม่เยอะเพราะว่ามันต้องใช้อาจจะต้องใช้ยาค่อนข้างเยอะนะคะหรือนะคะอาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวดในระหว่างของการเจ็บครรภ์คลอดสูงนะคะคุณแม่ก็อาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเร่งคลอดที่มีโอกาสสำเร็จเนี่ยก็คือในช่วงที่ปากมดลูกเริ่มเปิดแล้วประมาณสัก 3-4 เซนติเมตรนะคะแล้ววิธีการใช้ยาเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาทางน้ำเกลือนะคะแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกนะคะถี่ขึ้นและแรงขึ้นการที่มดลูกมีการบีบตัวถี่ขึ้นและแรงขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดแรงบีบที่ตัวเด็กนะคะดันให้เด็กคลอดออกมานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อย่างที่หมอพูดไปในตอนแรกค่ะการที่เด็กจะคลอดออกมาได้เนี่ยนอกจากแรงบีบของปากมดลูกแล้วนะคะแรงบีบของมดลูกแล้วปากมดลูกยังต้องเปิดและหัวเด็กต้องลงด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีที่สมมุติว่าคุณแม่เนี่ยได้รับยาเร่งคลอดแล้วมดลูกมีการบีบตัวถี่แต่ปากมดลูกไม่ยอมเปิดหรือปากมดลูกเปิดแต่หัวเด็กไม่ยอมลงกรณีแบบนี้ก็คือเร่งไปก็ไม่คลอดนะคะสุดท้ายอาจจะต้องผ่าคลอดก็ได้นะคะแต่เราจะต้องมีความเรียกว่าเข้าใจอย่างนึงว่าในเรื่องของการให้ยาเร่งคลอดเนี่ยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของการให้ยาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นในช่วงที่เหมาะสมก็คือควรจะเป็นในช่วงที่เราเริ่มเข้าสู่ระยะคลอดเนี่ยแหละคือปากมดลูกเปิดประมาณ 3-4 เซนก็คือเริ่มให้ยาได้เพื่อให้มดลูกมันมีการบีบตัวถี่ขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ให้ยาไปแล้วก็จะต้องมีการประเมินเป็นระยะส่วนใหญ่ก็ประมาณสักทุก2ชั่วโมงเพื่อดูว่าปากมดลูกมีการเปิดเพิ่มไหมถ้าหากว่ามดลูกมีการบีบตัวทีแต่ปากมดลูกไม่เปิดเพิ่มเลยหรือหัวเด็กไม่เคลื่อนลงมาในช่องคลอดเลยนั่นก็แปลว่าน่าจะมีปัจจัยอย่างอื่นนะคะที่ทำให้เด็กไม่คลอดซึ่งสุดท้ายแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในช่วงระหว่างการรอคลอดไม่ว่าจะเป็นการคลอดเองตามธรรมชาติหรือว่าเป็นการเร่งคลอดก็ตามเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินในเรื่องของภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์เป็นระยะค่ะด้วยการฟังเสียงหัวใจลูกนะคะถ้าหากว่าเด็กมีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะหรือภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติก็แปลว่าเด็กอาจจะกำลังมีภาวะพร่องออกซิเจนซึ่งถ้าหากเกิดภาวะนี้ขึ้นเราก็จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินนะคะเพื่อให้น้องออกมาแบบที่สุขภาพดีถ้าหากว่าเราปล่อยให้เด็กมีการขาดออกซิเจนในครรภ์นานๆนะคะถึงแม้สุดท้ายเราจะได้รับการผ่าตัดคลอดเนี่ยน้องออกมาก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงก็ได้หรือว่ามีการหายใจที่ผิดปกติก็ได้นะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่ถ้าหากว่ามีการเร่งคลอดเนี่ยมักจะทำในกรณีที่คุณแม่มีภาวะน้ำคร่ำรั่วไปแล้วนะคะหรืออาจจะได้รับการเจาะถุงน้ำคร่ำร่วมด้วยเพื่อที่เราจะได้ประเมินว่าในน้ำคร่ำเนี่ยมีอุจจาระของเด็กไหมนะคะคือถ้าได้ฟังไลฟ์ในสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของภาวะสำลักน้ำคร่ำกับสำลักขี้เถาเนาะคือโดยปกติค่ะเวลาที่เด็กทารกในครรภ์มีความเครียดนะคะหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้มันจะไปกระตุ้นนะคะให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเขามีการทำงานลำไส้มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระเข้าไปในน้ำคร่ำนะคะซึ่งการที่มีอุจจาระในน้ำคร่ำเนี่ยเป็นภาวะที่ไม่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่เราจะเร่งคลอดได้หรือรอให้คุณแม่คลอดเองตามธรรมชาติทางช่องคลอดได้เนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าเด็กในท้องไม่ได้มีภาวะพร่องออกซิเจนอยู่เราเลยจำเป็นจะต้องมีการเจาะถุงน้ำคร่ำนะคะเพื่อที่จะประเมินดูว่าในน้ำคร่ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีอุจจาระปนไหมถ้าหากว่ามีก็คือไม่สามารถเร่งคลอดได้เพราะว่าการเร่งคลอดจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์นั่นเองนะคะ
ทีนี้นอกจากในเรื่องของการให้ยาในระยะที่มีการเจ็บครรภ์คลอดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเร่งคลอดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าคุณแม่อยากจะคลอดเองตามธรรมชาติแต่ว่ายังไม่มีอาการเจ็บครรภ์เลยเนี่ยอยู่ดีๆจะมาให้ยาเร่งคลอดอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้โอกาสที่จะสำเร็จมันก็ค่อนข้างน้อยถูกไหมคะแต่ถามว่าถ้าในอายุครรภ์ที่39สัปดาห์40สัปดาห์แล้วยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์แล้วมีการประเมินแล้วว่าทารกในครรภ์ไม่น่าจะมีภาวะพร่องออกซิเจนเนี่ยแล้วเราอยากจะลองเจ็บครรภ์คลอดเองเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดได้ไหมด้วยวิธีไหนก็ต้องบอกว่ามีนะคะวิธีที่เรานิยมกันก็คือเรื่องของกระตุ้นปากมดลูกด้วยการตรวจภายในนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเวลาที่เราจะมีการเจ็บครรภ์คลอดแน่นอนต้องมีการบีบตัวของมดลูกปากมดลูกก็ต้องมีการเปิดบ้างถูกไหมคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตัวเราเองไม่ได้มีอาการเจ็บครรภ์คลอดเลยคือหมายถึงท้องอาจจะไม่ค่อยแข็งนะคะปากมดลูกอาจจะยังไม่เปิดแล้วเราอยากจะเข้าสู่ระยะเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยการกระตุ้นที่ปากมดลูกก็ได้ก็คือตรวจภายในนะคะแล้วก็เปิดปากมดลูกด้วยมือของหมอเนี่ยละค่ะนะคะคุณหมอที่เป็นหมอสูตินะคะหรือพยาบาลห้องคลอดทุกคนสามารถทำเรื่องนี้ได้นะคะเพราะว่าเราเรียนมาเนาะก็คือเราจะมีการตรวจภายในเพื่อกระตุ้นปากมดลูกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ปากมดลูกที่ปิดสนิทมีการเปิดขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้หมายถึงเปิดได้เยอะนะคะอาจจะเปิดได้แค่ครึ่งเซนอะไรประมาณนี้คือมันเป็นการไปกระตุ้นนะคะเพียงแต่ว่าการตรวจภายในเพื่อกระตุ้นปากมดลูกเนี่ยสำคัญเราไม่ได้อยากจะไปเปิดปากมดลูกนะคะแต่เราต้องการที่จะให้กลไกนี้ไปกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกตามมาเพราะฉะนั้นค่ะในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนนะคะยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดแต่อายุครรภ์ประมาณ39สัปดาห์40สัปดาห์แล้วแล้วอยากจะรอที่จะเจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาติดูก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การตรวจภายในกระตุ้นปากมดลูกได้ค่ะแล้วก็รอดูว่าหลังจากกระตุ้นไปแล้วเนี่ยภายใน7วันนะคะอันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยที่หมอดูเองนี่แหละก็คือถ้าสมมติว่ากระตุ้นปากมดลูกไปแล้วสามารถเจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาติได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน7วันเนี่ยก็สามารถที่จะลองคลอดเองดูได้แต่ถ้าเกิดกระตุ้นปากมดลูกไปแล้วสบายดีนะคะคือไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดเลยไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยถ้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกรณีที่ไม่ค่อยคลอดเองค่ะคือมันกระตุ้นไม่ขึ้นสุดท้ายก็เลยจำเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดเพราะว่าคุณแม่ไม่เจ็บครรภ์นะคะหรือปากมดลูกไม่เปิดนั่นเองแต่ว่าการกระตุ้นปากมดลูกด้วยการใช้ยาเนี่ยถามว่ามีการใช้ไหมคือในตำรามีการใช้สามารถทำได้นะคะเพียงแต่ว่ายาที่ใช้กระตุ้นให้ปากมดลูกเปิดเนี่ยมันเป็นยาที่ใช้จำเป็นต้องใช้ภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบของคุณหมอที่ดูแลเนาะถ้าหากว่าอยากจะเลือกวิธีนั้นนะคะให้คุณแม่ลองคุยนะคะกับคุณหมอที่ดูแลเลยว่าสำหรับเราเนี่ยเป็นเคสที่สามารถลองแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าอย่างเป็นตัวหมอเองเนี่ยหมอจะชอบเป็นวิธีธรรมชาติมากกว่าก็คือใช้เป็นการตรวจภายในกระตุ้นปากมดลูกนี่แหละถ้ากระตุ้นขึ้นก็ขึ้นบางคนก็สุดท้ายเจ็บครรภ์คลอดและคลอดเองได้แต่ถ้าท่านไหนก็ตามกระตุ้นแล้วไม่ขึ้นก็ไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงอะไรที่มันอันตรายนะคะเพราะว่าเวลาที่กระตุ้นไม่ขึ้นเนี่ยก็แปลว่าน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของปากมดลูกที่เหนียวเกินไปแน่นเกินไปนะคะหรืออาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในมดลูกนี่แหละที่เราไม่รู้นะคะเราอาจจะประเมินก่อนคลอดไม่ได้แต่การไปผ่าตัดคลอดเนี่ยมันคือชัวร์กว่าก็คือยังไงเด็กคลอดออกมาก็คือมีชีวิตแข็งแรงแน่นอนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมีคุณแม่ถามเหมือนกันว่าในช่วงระหว่างการรอคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยหรือในกรณีที่มีการเร่งคลอดเนี่ยเวลาที่คุณแม่มีอาการเจ็บเนี่ยจะสามารถให้ยาแก้ปวดอะไรได้ไหมนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆยาแก้ปวดที่ใช้ได้ในช่วงระหว่างการคลอดเองตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการคลอดเองแบบเจ็บท้องเองนะคะหรือการให้ยาเร่งคลอดก็ตามถ้าหากว่าคุณแม่มีอาการปวดเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะให้เป็นยาฉีดแก้ปวดได้นะคะเป็นยาฉีดเข้าทางน้ำเกลือเนี่ยค่ะและหรือนะคะในกรณีที่บางโรงพยาบาลอาจจะมีการให้ยาด้วยการบล็อกหลังที่เขาเรียกว่าเป็นการให้ยาเป็นให้ทางไขสันหลังนะคะแต่ว่ายาที่ระงับปวดทางไขสันหลังเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นเมืองไทยนะ
น่าจะหาที่ทำยากมากๆนะคะถ้าสนใจอยากจะใช้วิธีแก้ปวดแบบนี้ต้องลองถามจากโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอดเลยว่าเขามีคุณหมอที่จะมาดูแลตรงนี้ให้ไหมนะคะเพราะว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยกรณีที่มีการคลอดเองทางช่องคลอดแล้วอยากจะได้ยาทางไขสันหลังเนี่ยคุณหมอที่เป็นคนให้ยาจะต้องเป็นวิสัญญีแพทย์นะคะซึ่งวิสัญญีแพทย์เราก็รู้อยู่แล้วว่าก็จะมีจำกัดนะคะในแต่ละโรงพยาบาลแล้วคุณหมอวิสัญญีเนี่ยเขาก็จําเป็นจะต้องเข้าไปดูแลเรียกว่าเคสที่อยู่ในห้องผ่าตัดอื่นๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจะมีวิสัญญีหนึ่งท่านเพื่อมาเฝ้าคนท้องหนึ่งคนเนี่ยบางทีมันก็ทําได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยได้ใช้กันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครว่างมาดูด้วยเนาะแต่ว่าในเรื่องของการให้ยาทางน้ําเกลือเนี่ยอาจจะมีบางโรงพยาบาลให้นะคะแต่ว่าในหลายๆโรงพยาบาลก็อาจเลือกที่จะไม่ให้เพราะว่าถ้าหากว่าเราให้ยาระงับปวดในช่วงระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยเกิดสมมุติว่าเพิ่งให้ยาไปแค่1ชั่วโมงแล้วปรากฏว่ามาตรวจพบว่าเด็กกำลังมีภาวะพร่องออกซิเจนต้องรีบเอาไปผ่าตัดคลอดฉุกเฉินเนี่ยไอ้ตัวยาระงับปวดที่เข้าทางน้ำเกลือเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะส่งไปถึงเด็กได้นะคะซึ่งเขาก็มีการเรียกว่าเหมือนมีงานวิจัยนี่แหละมีการสังเกตมีการอะไรกันอยู่แล้วว่าถ้าหากว่าคุณแม่ได้รับยาระงับปวดทางน้ำเกลือในช่วงระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดแล้วอยู่ดีๆมีภาวะอะไรบางอย่างแล้วเราต้องไปผ่าตัดคลอดเนี่ยถ้าหากว่าระยะห่างระหว่างการให้ยาแก้ปวดกับการผ่าตัดคลอดมันสั้นกว่า4ชั่วโมงอะค่ะก็คือไม่เกิน4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเพิ่งให้ยาไปชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงแล้วไม่ไหวแล้วต้องผ่าแบบเนี้ยเด็กกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจเพราะว่ายาแก้ปวดจะไปกดการหายใจของเด็กนะคะก็จะทำให้เหมือนกับเด็กเงียบเด็กแบบนิ่งๆกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นซึ่งกรณีแบบนี้หมอเด็กก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการดูแลเด็กแรกเกิดเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ออกซิเจนในเรื่องของการสังเกตการหายใจเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเด็กจะหยุดหายใจไปด้วยนะคะตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างอันตรายค่ะกรณีที่มีการพิจารณาในเรื่องของการให้ยาแก้ปวดในช่วงระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีการประเมินแล้วว่า1จะต้องไม่คลอดแน่ๆใน4ชั่วโมงต่อให้ไม่ใช่ว่าเฉพาะผ่าคลอดนะคือถ้าให้ยาแก้ปวดไปแล้วยังไม่ถึง4ชั่วโมงแล้วเกิดคลอดเองได้เนี่ยกรณีนี้เด็กก็จะไม่ค่อยร้องเหมือนกันเพราะว่ายามันไปกดการหายใจของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าไปผ่าตัดคลอดก็เหมือนกันคือเด็กที่คลอดออกมาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน4ชั่วโมงหลังให้ยาแก้ปวดมักจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจเพราะว่ายาจะไปกดการหายใจของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าเราแบบเจ็บครรภ์คลอดหนักมากถึงขั้นต้องร้องขอยาแก้ปวดเนี่ยในส่วนตัวหมอเองนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆอะว่าหมอค่อนข้างจะเจอคุณแม่คลอดง่ายเยอะนะคะก็คือหมายถึงว่าปวดแบบพอทนได้แล้วก็รอคลอดไม่ได้นานมากนะคะกรณีแบบนี้คือคลอดได้ไม่มีปัญหาเลยหลังคลอดยังไงคุณแม่หายปวดอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่คุณแม่เจ็บท้องหนักมากถึงขั้นที่เรียกว่าจําเป็นอยากจะได้ยาแก้ปวดเพื่อที่จะรอคลอดต่อเนี่ยเท่าที่หมอเจอนะส่วนใหญ่ค่ะมักจะจบลงด้วยการผ่าตัดคลอดไม่ว่าเราจะรอไปนานแค่ไหนสุดท้ายก็ได้ผ่าอยู่ดีนะคะมันทําให้การตัดสินใจของเราจะต้องยืดระยะเวลาออกไปด้วยซ้ําคือคุณแม่จะต้องทรมานมากขึ้นด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ในเคสไหนก็ตามค่ะที่ปากมดลูกเหนียวปากมดลูกเหนียวคือไงคือมันไม่ยอมเปิดอ่ะอาจจะเปิดมาถึงสัก3เซน4เซน5เซนแล้วก็ค้างอยู่แบบนั้นเลยแบบ2ชั่วโมงไม่เปิดเพิ่มเนี่ยบอกเลยว่าแบบเนี้ยคือยังไงรอไปอีก4ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงปากมดลูกก็ไม่เปิดเพิ่มค่ะเพราะว่าปากมดลูกคือมันเหนียวมากนะคะเด็กคลอดไม่ได้สุดท้ายไม่ผ่าตอนนี้อีก4ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องผ่าอยู่ดีนะคะเพราะว่าเวลาที่เด็กอยู่ในมดลูกแล้วมีการบีบตัวแรงแบบสม่ำเสมอเนี่ยแต่ปากมดลูกไม่เปิดเราต้องคิดว่าเด็กได้รับแรงอัดนานขนาดนั้นน่ะสุดท้ายเด็กก็มักจะเกิดความเครียดแล้วก็เกิดภาวะเป็นภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์อาจจะเกิดการสำลักขี้เถ้าก็ได้นะคะ
หรือแม้แต่ในเรื่องของการสำลักน้ำคร่ำก็คือเหมือนกับมันเป็นกระตุ้นสิกแนลเรื่องของประสาทอัตโนมัติของเขาอะค่ะแล้วทำให้เขามีการเพือกเอาอากาศร่วมกับน้ำคร่ำเข้าไปในปอดอันนี้เขาเรียกว่าสำลักน้ำคร่ำเนาะโอเคก็คือถ้าในกรณีที่มีการเจ็บครรภ์คลอดแบบหนักมากแต่รอค่อนข้างนานแล้วไม่คลอดเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่เอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในทารกแรกเกิดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจเปลี่ยนนะคะจากการคลอดเองเป็นผ่าตัดคลอดเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกับน้องมากกว่าที่เราจะฝืนนะคะที่จะคลอดเองแบบนี้ก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของตัวเนื้อหาในวันนี้หมอคิดว่าน่าจะพูดค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละแต่ว่าถ้าหากว่ามีคุณแม่ท่านไหนนะคะยังมีข้อสงสัยนะคะคาใจอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้อย่างนี้ยังไงนะคือถ้าเกิดว่าเกี่ยวข้องนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากสมมติว่ามีคําถามอื่นนะคะที่มีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็สักพักเดี๋ยวเราก็มาเริ่มถามตอบกันได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงถามตอบเดี๋ยวหมอขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วมีแพลนจะให้นมบุตรหลังคลอดนะคะหรือคุณแม่ที่คลอดแล้วแต่น้ำนมยังมาไม่เยอะค่ะสามารถที่จะหาตัวช่วยนะคะได้นะคะก็คือเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นชาเพิ่มน้ำนมนะคะเป็นสมุนไพรไทย 100% เลยค่ะแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเป็นส่วนผสมของขิงฝางแล้วก็ไม้นมนางค่ะที่มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ำนมนะคะรวมทั้งเหมือนกับช่วยให้มดลูกของเราเข้าอู่เร็วขึ้นด้วยโดยที่ไม่มีข้อเสียใดๆต่อสุขภาพของคุณแม่และน้องนะคะตรงนี้นะคะถ้าหากสนใจค่ะรายละเอียดสินค้าก็จะอยู่ที่ลิงก์ที่ไว้พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะหรือรายละเอียดก็ดูที่ทางหน้าเพจของหมอได้เลยนะคะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีคำถามนะคะเพิ่มเติมอยากจะคุยกับหมอนอกรอบนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ากลุ่มได้นะคะรายละเอียดจะอยู่ทางหน้าเพจนะคะหรือนะคะถ้าหากว่ามีการสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นชาเพิ่มน้ำนมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆของหมอค่ะก็จะมีลิงก์ให้เข้ากลุ่มเพื่อคู่พูดคุยกับหมอนอกรอบได้เช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดก็จะอยู่ที่ทางหน้าเพจ Facebook นะคะแล้วก็อยู่ที่คอมเมนต์นะคะก็จะมีลิงก์ให้ลองเข้าไปดูในรายละเอียดได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นคำถามที่คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆถามมาแล้วก็ลองดูคลิปย้อนหลังของหมอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางYouTube นะคะทาง Facebook หรือแม้แต่ทาง TikTok ก็จะมีคลิปความรู้ที่ลงให้เรื่อยๆนะคะยังไงนะคะก็ให้ช่วยไปติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็รับชมรับฟังความรู้นะคะแล้วก็ถ้าหากยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มาพบกันนะคะในไลฟ์นะคะทุกๆวันพุธเวลาประมาณ 20:15 นะคะมีคำถามอะไรก็มาพูดคุยกันในช่วงไลฟ์ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ